ครับช่างหนูครับวันนี้ช่างหนูจะพาซ่อมทีวี LCD ครับผมของ32นิ้วรุ่นของมันก็คือ LA320403E2 ครับผมรุ่นของ LCD รุ่นนี้ก็หลายปีละโอ้โหตก10ปีแล้วน่าจะได้ผมดูแล้วอาการมันเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยปลั๊กไปไหนอยู่ดิเดี๋ยวปลั๊กดูก่อนครับผมอาการมันคลิปนี่แสดงว่าไฟเข้าไอ้สแตนบายแดงถ้ามันทางงานมันจะติดแป๊บหายเข้าไปรุ่นนี้นะครับผมมันจะดับแป๊บแป๊บไฟกระพริบนี่แสดงว่าไม่ติดทำไมไม่ติดก็ถอดนี่ก่อนเลยถอดนี่ดูนี่ตรงนี้ถอดชุบแบ็คไลท์ติดนี่ไม่ติดแบ็คไลท์ไม่ติดนะครับถ้าติดจะเห็นแสงสว่างนี้ก็เบื้องต้นเลยอย่างนี้ตรวจสอบซับไฟก่อนเมมบอร์ดเขาว่ากันเดี๋ยวเอาซับไฟดูไฟมันจ่ายหรือไม่จ่ายเดี๋ยวดับแรกถอดปลั๊กก่อนนะครับถอดปลั๊กแล้วก็ถอดแผ่นออกมาเลยไม่เดี๋ยวครับผมเดี๋ยวสว่านแป๊บถอดมาเลยครับไม่ต้องหลักการมากถอดเมมบอร์ดออกมาเลยก็ลองมาเช็คดูกันได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ไม่ยากครับเปลี่ยนเท่านี้เมมบอร์ดอะไรถอดมือ2ก็ซื้อมาใส่เดี๋ยวนี้แผ่นคงจะไม่ขี่บาดครับผมแต่ก็คงไอ้ไฟค้างไม่มีแล้วเพราะไฟไปที่สแตนบายจะไม่มีไฟค้างจากของ C ตัวนี้แต่ถ้าไม่ขึ้นอะไรมาเลยอะต้องใช้หลอด220ไล่ออกก่อนนะครับไล่ขั้วบวกลบเนี่ยเพราะว่าถ้าเราจับเนี่ยหมับไฟมันตกค้างอยู่ครับผมมันบรรจุไว้มันไม่ออกไปจ่ายมันไม่ระบายออกเดี๋ยวดูแป๊บมีรอยร้าวรอยอะไรหรือเปล่ารุ่นนี้ใช้ทวิชชิ่งนี่ก็มันเป็นทวิชชิ่งไฟไม่ออกผมไม่หลักการมากมายเดี๋ยววัดดูก่อนครับปรับไปที่ M ohm เลยปักดินปักกาวนี่ก่อนนี่โอเคไม่ช็อตกาวนี่ก่อนเดี๋ยวเช็คเดี๋ยวเสียบปลั๊กดูก่อนเช็คไฟตรงนี้ดูปรับไปที่ตำแหน่งของ BC นะครับ BC แจ็คนี่มานะครับผมใช้วิธีหลักการง่ายคือวัดดูแต่ภาคเนี้ยชุดใหญ่นี่ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับถ้าฟิวขาดเนี่ยคือไดโอดอย่างเดียวไดโอดพังออกไหมครับดูที่สายออกโอเค18ไม่มาไฟออกถ้าไฟออกนี่มันจะจ่าย18โวลต์ไม่มีเดี๋ยวถอดปลั๊กก่อนนะครับเอานี่เอาไฟดับมับเข้าที่ออกไปนี่โดนทับจับอันนี้น่ากลัวจะเจ๊งครับสินชิปเป็นชิปลองเปลี่ยนเลยครับลองเปลี่ยนเลยไหมไม่ได้เรื่องมากผมก็ลองถอดมาดูเลยครับไม่มั่นใจถอดออกมาดูค่อยๆนะครับใจเย็นงัดออกไปเลยนั่นอ
โอ้ยร้อนร้อนนะครับวัดดูเลยเดี๋ยวปรับเนี่ยถูกด้วยพออยู่ตำแหน่งของโอมผิดครับต้องกลับตำแหน่งนี้ด้านบนนี้เอากาวนี้ไว้ด้านบนนะครับสงสัยจะเจ๊งผมดูมันหาได้ตามอะไรถอดได้เดี๋ยวไอตัวนี้ไม่เรื่องมากครับผมโอ้ยอันนี้ลอยใครไปกินต้องหมดแล้วใส่หนูก็ไปกินหมดเดี๋ยวมันผมว่าน่าจะมีของผมอยู่แป๊บหนึ่งโอ้อันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นไดแอกของเครื่องซักผ้าโอ้หนึ่งสองสามนี่บ่อเบียร์สามตัวไม่ผมไม่ตีเลียดบ้างใส่เลยครับไม่ต้องมัวไปดูอะไรมันผมมาวัดเทียบดูดิน่าจะพอแตกต่างเทียบเลยครับอันนี้ไม่ได้กินละนี่ครับดูง่ายๆเห็นไหมครับมันเห็นเลยมันมีให้เทียบก็เทียบเลยครับไม่อยากไม่ต้องไปหลักการอะไรมากมายอันนี้ผมโทรผมหยิบเหมือนเมื่อกี้นี้เอ้ครับนี่ครั้งนี้ต้องไม่ขึ้นต่อครั้งนี้ขึ้นครั้งนี้ต้องไม่ขึ้นอันนี้รู้สึกว่าจะไม่ขึ้นทั้งสองข้างเลยนะครับนั่นลองใส่ไปเลยได้ก็ได้ครับผมถ้าไม่ได้ก็อย่าไปตีเลียดบันอะไรถอดมีใส่ไปเลยผมเปลี่ยนเลยผมไม่มัวไปงมอยู่ตรงนี้เพราะงานอื่นต้องมีทำได้เดี๋ยวค่อยๆหน่อยนะครับเพราะปิ้นลายมันเล็กเอาลงออกมาก่อนใส่นี่ก่อนครับตำแหน่งของตรงนี้ก่อนกาวเทียบนี่เกียมไม่รอติดไม่ติดเดี๋ยวรู้ผมว่าน่าจะติดเพราะว่ามันเห็นนะครับแต่รุ่นนี้รู้สึกก็ทนน่าดูนะครับมันหลายปีแล้วล่ะเห็นนะครับเพราะว่าติดไหมเรียบร้อยลองวัดดูผมไม่เน้นหลักการนี่ครับอย่างนี้นี่ดูค่ามันนะครับเมื่อกี้มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นใส่ไปแล้วมันก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปลองใส่เลยครับถอดปลั๊กนี่ออกก่อนลองดูค่อยใส่ไปนะครับนี่ลองแล้วครับเสียบปลั๊กเลยปลั๊กหายทำอยู่คนเดียวนี่ครับเสียบปลั๊กเลยตูมซะป่ะตูมไหมไม่ตูมตูมไหมนี่ครับแบตไลท์ติดนะครับผมว่าแบตไลท์ติดแบตไลท์ติดเอาละน่าจะติดนะครับเมื่อกี้ไม่ติดติดไหมเดี๋ยวไม่ติดหรือเปล่า
มับมาดูถอดตัวใหม่อีกทีนึงน่าจะมันไม่สนิทหรือเปล่าเอ่ยไม่ติดไหมการเชื่อมสนิทไหมเอ่ยผมก็ว่ามันสนิทดีนะครับหน้าขวดจะไม่จำลองดูใหม่เอาสักตัวนึงก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่ติดยังไงค่อยว่ากันอีกทีใส่ขีดข้างครับผมไม่ได้ดูเลยเหมือนกันลองดูก่อนเลยนั่นดูที่แบ็คไลท์จะติดไหมโอเคเห็นไหมครับเมื่อกี้สายคงไม่จำนี่ครับนี่ถ้าสังเกตดูมันจะเป็นแสงนี่นี่ถ้าแบ็คไลท์นี่ติดแล้วก็คงจะไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวถอดเราเสียบนี่เลยเสียบไอ้ตัวนี้เสียบใส่น็อตซะหน่อยแม่รีบร้อนไปหน่อยเมื่อกี้ถ้าเชื่อมมันไม่สนิทมันก็ผิดพลาดก็ได้ครับคนเรายังว่ามันจะดีเลยไม่ได้ A B C ก่อนที่จะดีอีกทีนี่จะดีเลยไม่ได้นะครับมาบติดไหมครับเดี๋ยวเรียบร้อยนี่ครับนี่ขึ้นระบบนี้สัญญาณเห็นไหมครับเมื่อกี้มันจะต้องรูปนี้จะต้องดับนี่นะครับผมเมื่อกี้เราทำมันไม่ติดเลยนี่ครับนี่ปิดนี่โอเคสรุปแล้วไม่ต้องเรื่องมากกับมันครับก็ตามนั้นเลยมันติดก็ถือว่าดีไปผมก็บอกกี้ก็ใส่ไม่ติดนึกว่างานจะเข้าบานปลายออกมาก็ไม่มีอะไรมากครับผมเราผมก็สไตล์ของผมเนี่ยเช็คตรงประเด็นแล้วไม่มัวมาวัดอะไรก็เรามั่นใจว่าถ้าแบ็คไลท์ไม่ติดเนี่ยนี่ก่อนเลยครับก็แค่นั้นไอ้นี่ถ้าส่วนนี้เราค่อยวัดอีกทีนึงเพราะว่าแต่ประเด็นว่าพอแบ็คไลท์มันไม่ติดก็มุ่งประเด็นตรงทับไฟนี้ก่อนนะครับก็ใช้ได้ดูท่าทางดูแลภาพจะสวยมากเลยสำเร็จแจ๋วสำหรับคลิปนี้ก็ช่างหนูขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่างหนูนะครับครับผมครับสวัสดีครับวะเลยแต่แรกนึกก็ไม่ใช่ก็ต้องเปลี่ยนยกแผ่นผมไม่อยากปวดหัวกับมัน